ครับคุณสุธาสินีครับมากันที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับกับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38นครสวรรค์เกมครับถ้าพูดถึงกีฬากระบี่กระบองนะครับหลายๆคนคงจะคิดถึงวิชาเรียนพละศึกษาที่เราได้เรียนกันในสมัยเด็กๆนะครับแต่ใครจะคิดครับว่าปัจจุบันครับกีฬากระบี่กระบองครับได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการชิงชัยของกีฬาเยาวชนแห่งชาติไปแล้วครับหลังไปกีฬาสาธิตถึง2ครั้งครับจนมาถึงกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38นครสวรรค์เกมครั้งนี้กีฬากระบี่กระบองก็ได้ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในกีฬาที่มีการชิงชัยเหรียญทองอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยครับและได้มีการแข่งคัดเลือกระดับภาคจนได้ตัวแทนมาแข่งขันระดับประเทศทั้งในประเภทกระบี่ดาบ2มือพลองและงาวครับแน่นอนว่าเมื่อถูกบรรจุในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งแรกย่อมสร้างความตื่นเต้นให้กับบรรดาเยาวชนที่ไม่คิดไม่ฝันว่ากระบี่กระบองที่ถูกมองว่าเป็นเพียงศิลปะการร่ายรำในวิชาพละศึกษาที่พวกเขาชื่นชอบครับจะกลายมาเป็นกีฬาและได้แข่งขันในระดับมหกรรมกีฬาใหญ่ระดับประเทศแบบนี้เช่นเดียวกับทีมกระบี่กระบองจากกรุงเทพมหานครครับที่ล้วนเป็นนักเรียนจากโรงเรียนวัดราชบพิตรที่รู้สึกภูมิใจกับการเป็นตัวแทนจังหวัดมาแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติในครั้งนี้อย่างมากและพร้อมจะสืบทอดศิลปะการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยอันเป็นแก่นแท้ของกระบี่กระบองให้คงอยู่ตลอดไปครับก็ไม่ได้ต่างจากกีฬาทั่วไปแล้วตอนนี้มันก็ได้บรรจุแล้วผมก็เป็นนักกีฬาคนหนึ่งแล้วแบบเต็มตัวแล้วก็มันก็เท่ากันแล้วผมว่ามันอนุรักษ์ไว้ครับเพราะกีฬาเนี่ยมันเป็นกีฬาสร้างชาติมันเป็นกีฬาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับก็แบบไม่อยากจะให้มันสูญหายเนาะก็เลยเข้ามาเล่นก็อนุรักษ์ไว้ก็จะถ้ารุ่นน้องที่สนใจผมก็จะสอนต่อแล้วก็จับครูมาแล้วก็ให้น้องกระบี่กระบองมันปลูกจิตสำนึกให้เด็กรักชาติรักศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้ามีศาสนาเด็กก็จะมีจริยธรรมพระมหากษัตริย์มันต้องมีอยู่แล้วเพราะพระมหากษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยท่านทรงเป็นนักรบใช่ไหมสมเด็จพระนเรศวรนำทัพใช่ไหมทำยุทธาธิใช่ไหมเจ้าตักสินกู้มาใช่ไหมท่านเหล่านี้ก็ต่อสู้ด้วยการเป็นจอมทัพเมื่อเราเห็นคุณค่าตรงนี้เด็กก็จะรักชาติตรงนี้มันจะช่วยกล่อมกล่าวจิตใจเด็กเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กส่วนการแข่งขันในประเภทกระบี่ชายคู่นะครับเหรียญทองตกเป็นของสุริยะเจตนเสนกับอดิศักดิ์รังเริ่มครับจากนครปฐมที่โชลีดาได้ประทับใจกรรมการนะครับด้วยคะแนน 33.30 คะแนนเฉือนกรุงเทพมหานครที่ได้ 33.27 ไปเพียง 0.03 คะแนนเท่านั้นส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของชัยภูมิครับนอกจากกระบี่กระบองแล้วครับนครสวรรค์เกมครั้งนี้ก็ยังมีกีฬาดาบไทยเป็นกีฬาสาธิตอีกด้วยครับไปต่อกันที่กรีฑาชิงชัยวันแรกครับแน่นอนไฮไลท์อยู่ที่วิ่ง100เมตรชายและหญิงครับโดยในประเภทชายก็มีเทพบิวภูริพลบุญสอนเจ้าของสถิติ4เกมวัย17ปีจากจังหวัดสมุทรปราการที่ลงแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นครั้งแรกครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับเข้าเส้นชัยไปเป็นคนแรกด้วยตามความคาดหมายด้วยเวลา 10.19 วินาทีทำลายสถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่อยู่มานานถึง15ปีได้อย่างราบคาบพร้อมคว้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นครั้งแรกในชีวิตได้สำเร็จครับส่วนเหรียญเงินเป็นของพัทลุงและก็เหรียญทองแดงเป็นของสงขลาหลังคว้าเหรียญทองครับเทพปิวภูริพลก็บอกว่าดีใจที่คว้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้เป็นครั้งแรกนะครับและก็อยากให้สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติของตัวเองให้นานที่สุดครับอันนี้เหมือนเป็นเยาวชนครั้งแรกผมครับเพราะที่ผ่านมาคือยังไม่เคยแข่งเลยก็อยากแบบว่าอยากให้สถิติของเยาวชนชาติเป็นของผมอะไรเงี้ยก็การเตรียมตัวมาก็ถือว่าเตรียมตัวมาพอสมควรครับทางรายการนี้ก็ใช่ครับตั้งเป้าไว้3ทองครับแล้วก็เหมือนรายการนี้เหมือนเป็นรายการที่เทสก่อนที่จะไปซีเกมครับในเดือนหน้าแทนซีเกมครับก็หวังอยากจะทำลายสถิติของแบบซีเกมครับรู้สึกว่าเป้าหมายของซีเกมคือไม่ได้ไกลมากครับสถิติของเขา 10.17 ถือว่าคิดว่าเราทำได้ครับปิดท้ายกันที่วิ่งผลัด3คูณ800เมตรชายครับที่ตลอดการแข่งขันมีฝนตกลงมาตลอดเลยนะครับซึ่งถือเป็นฝนแรกครับที่มาถึงในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้นะครับที่ต้องบอกว่าอากาศร้อนมาหลายวันก็ได้ฝนตกลงมาเนี่ยก็คือชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวครับผลปรากฏว่าทีมผลัดจากจังหวัดนนทบุรีครับช่วยกันวิ่งเข้าเส้นชัยไปที่1โดยเวลา6นาที11วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองครับอันดับที่2นครศรีธรรมราชและก็เหรียญทองแดงเป็นของขอนแก่นที่สปีดแซงสุราษฎร์ธานีในช่วง50เมตรสุดท้ายครับคุณสุธาสินีครับต้องบอกว่า
ไฮไลท์ของการแข่งขันกีฬายูแห่งชาติวันนี้ก็ยังอยู่ที่กรีฑานะครับก็ไปจับตามองที่เทพวิภูริพลบุญสอนที่จะลงแข่งขันในประเภท200เมตรในเวลาประมาณ 17:50 นาทีครับต้องมาลุ้นกันว่าเทพวิวจะทำลายสถิติได้อีกรายการหรือเปล่าครับขอบคุณคุณพงษ์พิสิทธิ์นะคะเทพ